ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแชมเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมส่องใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะท่านญาติธรรมวันนี้รายการธรรมวลีดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะคะก็จะเดินทางไปที่คณะธรรมชาติญาตาในช่วงเย็นค่ะวันนี้ก็ถ้าเกิดว่าไปทุ่งเช้าเนี่ยก็จะต้องเดินทางกลับมาอีกรอบนึงเพราะว่าในรถตู้เนี่ยที่เดินทางไปเนี่ยอุปกรณ์ในการดูแลคณะพระเนี่ยเยอะมากค่ะนะคะโต๊ะ3โต๊ะมีทั้งเตาแก๊สมีทั้งอุปกรณ์ในการดูแลพระทุกอย่างเลยทีนี้วันนี้ก็เลยท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์ก็เลยให้เดินทางไปช่วงเย็นไปรับพระคุณเจ้ากับสามเณรกลับอย่างเดียวนะคะก็ทางผู้จัดเองเนี่ยก็ประสานงานกับทางญาติธรรมชาวบ้านบ้านวังทองเรียบร้อยนะคะเห็นท่านอาจารย์บอกว่าเขาดูแลกันดีอยู่นะคะก็ไม่ต้องห่วงอะไรนะคะก็ตัวเองก็เตรียมงานเมื่อวานก็พอดีว่ากลับมาจากวัดโป่ง30นะคะก็วิ่งมุ่งหน้าสวัสดีค่ะพี่ปีมุ่งหน้ากลับมาที่วัดภูจวงพอมาส่งแม่ชีเรียบร้อยมาส่งพี่อรพินเข้าที่พักตัวเองก็เดินทางต่อค่ะไปซื้อของที่จะทำสังฆทานต่อก็ซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเอกสารเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางไปประเทศอินเดียเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวให้เสร็จก็เลยหลายอย่างมากค่ะพอตกค่ำมาจัดรายการวิทยุเสร็จไม่ค่อยดีพอดีเลยนะคะก็เหมือนกับร่างกายมันเหมือนกับประท้วงนิดนึงนะคะเหมือนกับประท้วงนิดนึงมันเหมือนกับต้องพักอะค่ะไม่พักไม่ได้ต้องนอนอย่างเดียวนะคะก็เลยได้พักพอวันนี้ตื่นขึ้นมาสายหน่อยก็รู้สึกดีขึ้นนะคะฟื้นเป็นปกติเพราะว่าไม่ฟื้นไม่ได้ค่ะมีอะไรอีกหลายๆอย่างเนี่ยที่กำลังรอเราอยู่นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงชีวิตที่จะพยายามใช้ร่างกายเนี้ยให้คุ้มค่าที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะคุ้มค่าแบบไหนนะคะเพราะว่ามันไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยไม่หลับไม่นอนลุยทุกอย่างเนี่ยได้แบบ 100% ค่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยใจเนี่ยมัน 100% สมองก็พอมีที่จะบริหารจัดการได้ดีกว่าเดิมแต่ร่างกายเนี่ยมันไม่อำนวยต่อสมองไอ้ความคิดที่มันวางแผนงานต่างๆเนี่ยมันดีมากเลยนะคะสวัสดีค่ะน้องแอมนะสวัสดีค่ะคุณดาเลศคือสมองเนี่ยมันเหมือนกับพร้อมทำงานมากอะค่ะสวัสดีค่ะพี่แพตตี้พี่มีของฝากไปเป็นบริวารกฐินอ๋อที่น้องสาวคนสวยน้องยีนขออนุโมทนาค่ะพี่ปีแล้วพี่ปีไม่มาเหรอ พูดพี่ปีลำบากใจ นะคะเมื่อเช้าก็โพสต์รูปอยู่รูปนึงนะคะซึ่งเป็นน่าจะเป็นจุดขายของทางน้ำพุร้อนสมอทองด้วยจริงๆแล้วเนี่ยช่วยการท่องเที่ยวเขาช่วยการท่องเที่ยวของน้ำพุร้อนสมอทองเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแต่เมื่อก่อนเนี่ยเคยอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันค่ะญาติธรรมตอนที่ไปนั่งทานข้าวอยู่ที่น้ำพุร้อนสมอทองสมัยก่อนไปนวดค่ะมีหมอนวดอยู่สาธุค่ะอาจารย์ดุสิตสวัสดีค่ะเมื่อก่อนไปน้ำพุร้อนสมอทองก็คิดว่าที่นี่เป็นเขาเรียกอ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้วนะห้วยขุนแก้วปะไปค่ะไปมจรค่ะพี่ตุ้ม ชอบฟิลถ่ายภาพเลยค่ะคือวันนั้นน่ะมันบังเอิญมากเลยซึ่งจริงแล้วตรงนั้นมันไม่ใช่ที่จอดรถไงคะความบังเอิญเนี่ยมันมีหลายอย่างมากตรงนั้นเนี่ยมันเป็นบริเวณที่เป็นถนนนะคะเล็กๆทางอ่ะเป็นทางข้างหน้าที่จะหันหน้าไปทางพระพุทธรูปของ
น้ำพุร้อนสมอทองซึ่งจริงๆแล้วตรงนั้นคนเขาไม่จอดรถกันตรงนั้นคนเขาไม่จอดรถกันนะคะเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยหันไปทางพระพุทธรูปก็เลยด้วยความบังเอิญว่าเราเนี่ยจะตั้ง GPS กลับไปที่อีกวัดหนึ่งจะตั้ง GPS ไปที่วัดโป่ง30เพื่อที่จะไปดูสถานที่ไปคุยกับท่านเจ้าวาดไปวางงานอะเตรียมงานเป็นเซอร์เวย์ล่วงหน้าไปอะค่ะว่ามีอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็เลยจะตั้ง GPS ก็เลยเปิดเน็ตในรถสวัสดีค่ะคุณวันชัยเปิดเน็ตในรถพอเปิดเน็ตในรถมาแล้วก็มีจุดเช็คอินของเราครั้งแรกเนี่ยไม่ได้มองเป็นพญานาคนะคะครั้งแรกมองว่าบอกคนในรถบอกเฮ้ยเหมือนแรดเลยตัวแรดอะค่ะเหมือนหัวแรดเลยมีงอยขึ้นมาอะไรเงี้ยรู้สักพักหนึ่งไอ้งอยมันสูงไปหรือเปล่าเฮ้ยมันไม่เหมือนแรดนะมันเหมือนพญานาคเลยจริงเปล่าก็คุยกันในรถอะค่ะไม่มีอะไรพอหลังจากนั้นมาพอเห็นปุ๊บเนี่ยไอ้ตรงที่เราจุดเช็คอินฟ้ามันเหมือนกับลูกตาดำอะและแผ่นดินที่อยู่เนี่ยมันเหมือนกับตาพญานาคเลยค่ะแผ่นดินตรงที่อยู่แล้วต้องจุดเป็นจุดที่เราเนี่ยหันหน้าเข้าพระพุทธรูปด้วยซึ่งเป็นจุดที่คนไม่ได้จอดรถตรงนั้นก็เลยรู้สึกได้เลยว่าไอ้ตรงที่มันนั่งอยู่ตรงนั้นอะค่ะเป็นจุดของเหมือนกับตาพญานาคอะแปลกมากพอ GPS มันก็ไม่ได้ปิดใช่ไหมคะก็กลับรถแค่กลับรถเท่านั้นนะคะภาพเปลี่ยนหมดเลยเพราะมันเป็นแผนที่ทางอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะพอเรากลับรถนิดเดียวแค่เราถอยหลังนิดเดียวเองอะภาพเปลี่ยนหมดเลยแต่ก่อนที่จะถอยหลังดันถ่ายภาพเอาไว้ภาพนั้นนะคะก็เลยรู้ว่าจุดนั้นน่ะมันเหมือนกับตาพญานาคเลยมันก็เป็นเรื่องความบังเอิญแต่ก็มันก็รู้สึกดีนะคะที่พญานาคกับน้ำเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่คู่กันใครๆก็บอกว่าพญานาคกับน้ำเป็นสิ่งคู่กันอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้พูดให้คนงมงายนะคะแต่ว่ามันเป็นความเชื่อของหลายๆท่านก็เลยนำมาเสนอเผื่อเป็นจุดขายหลายๆท่านก็มีความเชื่อเรื่องพวกนี้ทางพุทธศาสนาเองเนี่ยก็ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องพวกนี้แต่ก็ไม่ได้ให้เราเนี่ยไปทำเป็นสารณะอันสูงสุดเหมือนกับการมีกัลยาณมิตรอะค่ะโอสาธุค่ะก็จริงๆแล้วคิดอย่างนั้นนิดนึงไม่ใช่ผู้มีบุญมาหรือสะสมบุญนะคะแต่ว่าคิดว่ามันน่าจะเป็นการเปิดมุมสักมุมนึงอะให้เราเนี่ยได้เห็นตรงนั้นเลยค่ะตรงที่เราจอดรถเลยค่ะเป็นจุดของตาพญานาคเลยเป็นรูปภาพของแผนที่อะค่ะซึ่งมันก็แปลกเหมือนกันแต่ว่าก็เลยนำมาเปิดเผยเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะเป็นจุดขายของทางน้ำพุร้อนสมอทองแท็กเขาด้วยค่ะเพราะว่าน้ำพุร้อนสมอทองเนี่ยเขามีเฟซอยู่ก็เลยแท็กเขาเลยให้เขาเข้ามาดูว่าตรงที่เขานั่นน่ะแล้วมันแปลกตรงที่ว่าต้องหันหน้าเข้าพระพุทธรูปเท่านั้นด้วยนะถึงจะอยู่ตรงนั้นถ้าเกิดไม่หันหน้าเข้าพระพุทธรูปเนี่ยภาพก็ไม่ออกมาตรงนั้นแล้วตรงนั้นก็ไม่ใช่ที่จอดรถมันก็เป็นความบังเอิญหลายอย่างที่มันออกเป็นแบบนั้นนะคะอันนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นการพูดเป็นมุมมองอีกมุมมองนึงอย่างที่ได้พูดไปว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธเรื่องของภพภูมิอะค่ะการเวียนว่ายตายเกิดมาเป็นนู่นเกิดมาเป็นนี่ไม่ได้ปฏิเสธแต่ว่าพระพุทธองค์เนี่ยสวัสดีค่ะคุณเหมียวพุทธองค์เนี่ยทรงสอนให้เราเนี่ยรู้จักว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรที่จะเคารพมากที่สุดสิ่งที่ควรเคารพมากที่สุดมี6อย่างซึ่งหลายครั้งที่มีการแสดงธรรมนะคะสาธุค่ะหลายครั้งที่มาแสดงธรรมพูดธรรมะอาจจะเป็นข้อเดียวกันแต่มุมมองของธรรมะแต่ละวันเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านยติธรรมคิดตามนิดหนึ่งประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยได้ประโยชน์ในส่วนของการแสดงธรรมเท่านั้นเพราะว่าการปฏิบัติมันทำอยู่แล้วสิ่งที่มาเล่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่เราผ่านมาทำได้อันไหนที่ทำไม่ได้ก็จะบอกว่ายังทำไม่ได้กำลังพยายามอยู่เข้าใจแล้วแต่ยังทำไม่ได้กำลังฝึกแล้วเราก็จะฝึกไปด้วยกันไม่เคยจะมาคุยโม้โอ้อวดว่าเราทำอย่างนี้ได้แล้วทำอย่างนั้นได้แล้วหรือคุยธรรมะสูงๆแล้วบอกว่าตัวเองทำได้ไม่ใช่เรากำลังเดินไปด้วยกันอะ
ะไรกำลังฝึกก็บอกอยู่ว่าฝึกอะไรที่ทำได้แล้วผ่านมาก็เล่าให้ฟังเผื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังอย่างเช่นสิ่งที่เราควรเคารพเลยค่ะความเคารพเนี่ยมีทั้งหมดอยู่6อย่างถ้าหัวใจของเราเนี่ยมันมีความเคารพอยู่อย่างเช่นเมื่อวานพูดถึงเรื่องของเรื่องของความเคารพตั้งแต่วันแรกปกติเนี่ยตัวเองจะเน้นเรื่องนี้มาตลอดเวลาความเคารพคือความอ่อนน้อมความอ่อนน้อมเนี่ยมันเป็นบุญนะคะคือเราไม่ต้องบางทีเราก็ไม่ได้ใส่บาตรบางทีเราก็ไม่ได้เจริญความเมตตาบางทีเราก็ไม่ได้เป็นบุญอื่นเลยอ่ะในหัวใจของเราค่ะแต่ว่าเพียงแค่หัวใจของเราเนี่ยมันมีความเคารพมันไม่ล่วงเกินคนอื่นจิตของเราเนี่ยมันจะผ่องใสและเป็นบุญมากปกติเนี่ยอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยถ้าเกิดว่าจะไม่แสดงความเคารพใครเนี่ยไม่ใช่ไม่มีมีนะคะแต่คนที่อาจารย์ธรรมวรีไม่แสดงความเคารพคือคนที่ก้าวก่ายแล้วก็ไม่เคารพผู้อื่นขอบพระคุณมากค่ะพี่ตุ้มแต่ว่างานเรียนเนี่ยนะคะมีปัญหาอยู่เลยค่ะพี่ตุ้มพอพี่ตุ้มขึ้นมาเนี่ยวิทยานิพนธ์ก็ขึ้นมาด้วยเลยความรู้สึกโอ้ตายแล้วเรามัวแต่ไปทำอะไรอยู่นะคะนะคะก็ขอติดเชื้อพี่ตุ้มค่ะพี่ตุ้มนี่ยังไม่ทราบว่าเรียนคอร์สเวิร์กจบหรือยังน่าจะเรียนคอร์สเวิร์กจบแล้วนะแต่ว่างานเนี่ยเดินไปไกลมากเลยถือว่าเป็นมหาอุปาสิกาแนวหน้าเลยด้านของวิชาการนะคะตัวเองเนี่ยโหล็อกแรกๆถึงได้วิชาการนะคะแต่มาทำงานตรงนี้เยอะนะคะแดดส่องค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนทิศทางนิดนึงแดดส่องหน้าอันนี้เป็นบริเวณลานจอดรถของวัดปูจวงค่ะท่านอาจารย์ค่ะหลบแดดค่ะหลบแดดนิดนึงนะคะก็พูดต่อเรื่องของความเคารพความเคารพเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันอยู่ในหัวใจคนที่ตัวเองจะไม่เคารพแต่ก็ไม่ได้รังเกียจนะคะแต่ไม่เคารพก็คือคนที่เบียดเบียนก้าวก่ายความดีของเราที่เรากำลังทำอยู่มันไม่รู้จะเคารพไปทำไมแต่มันก็ไม่ได้เกลียดแต่มันก็ไม่อยากยุ่งด้วย คือเรามีสิทธิ์อยู่เพราะว่าเรายังมีกิเลสอยู่บ้างการแสดงออกบางทีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยบอกเลยค่ะว่าตัวเองเนี่ยจิตลึกๆอยู่เนี่ยไม่ได้ไปรังเกียจใครเลยแต่การแสดงออกบางอย่างตั้งใจให้รู้ตั้งใจให้เห็นว่าไม่ต้องการที่จะยุ่งด้วยมันเป็นเจตนาในการแสดงออกให้รู้ว่าไม่อยากจะยุ่งด้วยเท่าไหร่เพราะว่าบางครั้งเนี่ยคือถ้าเกิดว่าคนรอบข้างของเราเนี่ยมีสติปัญญามีธรรมะการที่เราไม่แสดงอาการอะไรเลยแล้วคนคนนั้นเนี่ยแสดงอาการไม่ดีหรือแสดงพฤติกรรมไม่ดีเนี่ยคนที่รอบข้างของเราที่มีสติปัญญาเนี่ยเขาจะดูออกมันจึงไม่ยากที่เราจะไม่จำเป็นต้องแสดงอะไรออกมาแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดคนรอบข้างของเราเนี่ยไม่มีสติปัญญาหูเบามั่งอะไรบ้างอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยการที่เราไม่พูดด้วยเนี่ยมันคือการปกป้องตัวเองในระดับนึงเพราะว่าเขาจะได้รู้ว่าคนที่ไม่คุยกันเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติที่จะพูดใส่ร้ายกันหรือไม่พูดใส่ร้ายหรือวิธีการอะไรก็แล้วแต่แต่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยค่ะท่านยติธรรมว่าตอนนี้สภาพจิตใจดีมากไม่รู้ว่าไปที่น้ำพุร้อนสมอทองมาหรือเปล่าแต่ตอนนั้นก็ไม่รู้อะไรนะคะ แต่ตอนนี้รู้สึกว่าสภาพจิตใจเนี่ยของการที่ถูกคลุกคลามทางด้านของการทำความดีถ้าภาษาบ้านเราเขาเรียกมารในการทำความดีเนี่ยคุกคามมากตอนนี้ไม่ใช่ว่ามารในการทำความดีของเราเนี่ยจะไปแล้วนะคะยังอยู่แต่ว่าหัวใจของเราเนี่ยมันพ้นขอนำบุญตรงนี้เลยค่ะอยากให้ท่านญาติธรรมทุกท่านเนี่ยผ่านไปด้วยกันสำหรับท่านที่กำลังเจอมารในการทำความดีอยู่แล้วมีความอึดอัดความขัดใจความไม่สบายใจต่างๆเนี่ยก็ขอให้ทุกท่านผ่านไปด้วยดีเช่นเดียวกัน
การผ่านไปได้ดีเนี่ยไม่ได้ผ่านไปเพราะว่ามารเนี่ยตายหรือมารไม่อยู่แต่การผ่านก็คือในขณะที่มารอยู่แต่หัวใจของเราเป็นสุขอันนั้นแหละค่ะเขาเรียกผ่านจริงไม่ต้องหนีไปไหนค่ะเหมือนกับพระพุทธเจ้าอยู่กับพระเทวทัตอย่างมีความสุขนั่นแหละพระเทวทัตไม่ได้เป็นคนดีพยายามที่จะก่อกวนพยายามที่จะทำร้ายสารพัดจนพระเทวทัตมรณภาพนั่นแหละแต่ว่าพระเทวทัตไม่สามารถที่จะทำให้หัวใจของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นทุกข์ได้เลยนี่คือแบบอย่างต้นฉบับของพระพุทธองค์ที่ทำให้เราเนี่ยต้องดำเนินรอยตามจริงๆแล้วเนี่ยหลักอริยสัจ4อะค่ะท่านยติธรรมหลักอริยสัจ4เนี่ยไม่ได้มีไว้สำหรับคนที่ต้องการมรรคผลนิพพานเท่านั้นแต่ว่าหลักอริยสัจ4เนี่ยมีเอาไว้สำหรับคนที่ต้องการความสุขต้องการสร้างบารมีทุกคนสามารถที่จะนำหลักการนี้มาใช้ได้เพียงแค่ขอให้คุณเข้าใจหลักการอย่าไปแคร์ใครมากค่ะบางครั้งเนี่ยเราแคร์ความรู้สึกของคนอื่นว่าคนนั้นมองเราอย่างนี้คนนี้มองเราอย่างนั้นจนเราเนี่ยเป็นทุกข์นะคะนะคะสวัสดีค่ะพี่ต๋อมขอบคุณค่ะคุณดาเลศได้บุญด้วยกันเลยค่ะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นภาษาของทางมหายานนะคะท่านจะอุทานในใจว่าชิตังเมชิตังเมแปลว่าชนะแล้วคำว่าชนะแล้วในที่นี้เนี่ยไม่ได้ชนะใครเลยแต่ชนะความรู้สึกของตัวเองที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเราโดนกระทำแบบนี้เราโดนก้าวร้าวเราโดนเบียดสิ่งที่เรากำลังทำความดีอยู่เนี่ยคือใครก็แล้วแต่ที่ขัดขวางคนอื่นในการทำความดีสิ่งนั้นเรียกว่ามารมารเนี่ยมันไม่ได้มาในรูปแบบของคนชั่วอย่างเดียวนะคะที่เราเห็นว่าเป็นมารเป็นสัตว์ประหลาดเป็นอะไรออกมามารบางคนเนี่ยมาในลักษณะของการทำความดีก็มีแต่ขัดขวางความดีของเราเขาบอกว่าเขาทำความดีแต่มันขัดขวางความดีของเรามันก็คือมารนั่นแหละนึกถึงคำว่าเทพบุตรมารเลยค่ะเทพบุตรมารเนี่ยมันคือคนที่ทำความดีแล้วขัดขวางความดีของคนอื่นพอเรามาเจอคนแบบนี้เข้าเนี่ยมันทำให้เราสะท้อนกลับมาหาตัวเองว่าความดีของเราเองเนี่ยที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นมารของคนอื่นต่อไปนี้ธรรมวลีพูดออกอากาศพูดให้ทุกคนได้ยินว่าความดีของอาจารย์ธรรมวลีที่ทำเนี่ยจะมีสติขึ้นกว่าเดิมจะไม่มีทางเอาความดีที่เราทำเนี่ยไปขัดขวางความดีของผู้อื่นเด็ดขาดแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจคำว่าสิทธิเสรีภาพหรือที่เราคุยกันเรื่องของความเคารพเนี่ยค่ะถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยการเบียดเบียนมันจะไม่เกิดขึ้นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคุณต้องการทำความดีเนี่ยแต่คุณกำลังเบียดเบียนความดีของคนอื่นคุณต้องการทำความดีเนี่ยคุณกำลังก้าวร้าวคุณกำลังก้าวก่ายความดีที่เขากำลังจะทำอยู่ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณเลยแต่คุณต้องการให้เขาหยุดหรืออะไรก็แล้วแต่มันคือมารของเขาเพราะฉะนั้นอาจารย์ธรรมวลีจะไม่เป็นมารของใครตั้งใจเอาไว้อย่างเมื่อคืนจัดรายการอุเทศธรรมกับท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนก็พูดเรื่องนี้อยู่อย่างโครงการธรรมชาติญาตาเนี่ยก็คุยกับผู้จัดด้วยนะคะไม่ใช่ไม่คุยคุยกับผู้จัดด้วยว่าผู้จัดเนี่ย เป็นคนที่รักป่ารักน้ำรักธรรมชาติก็จึงจะปลูกจิตสำนึกโดยอาศัยบารมีของครูบาอาจารย์อาศัยบารมีของครูบาอาจารย์เนี่ย เดินบิณฑบาตแล้วก็ญาติโยมก็มาแล้วก็อาศัยแรงศรัทธาที่คนมาเนี่ยมาพูดคุยเพราะลำพังตัวเองไปคุยเองอะไรเองเนี่ยมันก็คงไม่ได้ผลก็เลยต้องอาศัยบารมีของครูบาอาจารย์เราเองเนี่ยเห็นความดีของคนอื่นที่เขาทำเนี่ยเราก็สนับสนุนไม่ใช่เราไม่รักป่าไม่ใช่เราไม่รักน้ำแต่ว่ามันมีสิ่งอื่นที่เรารักมากกว่า
เหมือนกับโพธิสัตว์ที่รักการตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอย่างไรเราก็รักความรักที่เรามีต่อคำสอนของพุทธเจ้ารักต่อการศึกษาธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยมันมากกว่าเราหัวใจของเรามันไม่ได้มีมุ่งที่จะพยายามที่จะรักน้ำรักป่าอย่างเดียวเพียงแค่เราทำตัวของเราเองเนี่ยไม่ให้ทำลายน้ำไม่ให้ทำลายป่าแล้วเมื่อเราพูดเจอกับใครเราสามารถบอกเขาให้เข้าใจเรื่องนี้เราคิดว่าเราทำหน้าที่ในส่วนนี้ดีที่สุดละแต่สิ่งที่เรามุ่งก็คือในส่วนของการปฏิบัติแล้วก็นำธรรมะเนี่ยมาบอกอันนี้คืองานของเราก็เลยบอกเขาไปว่าพี่เนี่ยสนับสนุนเต็มที่นะคะเกี่ยวกับเรื่องของขออนุญาตหันอีกหน่อยนะแดกบอกว่าพี่เนี่ยสนับสนุนเต็มที่เลยในส่วนของการทำงานแล้วก็การทำสิ่งที่ดีตรงนี้พี่พร้อมที่จะสนับสนุนแต่ให้พี่เนี่ยลงมือร่วมด้วยช่วยกันตลอดไปเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้ช่วงที่เริ่มต้นเนี่ยขอให้ผู้จัดเองเนี่ยมองหาคนที่มีแนวร่วมมีความคิดตรงกันค่อยๆสร้างขึ้นมาทีละคนค่ะสร้างขึ้นมาทีละคนแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะมีฐานที่มั่นคงที่หัวใจตรงกันเลยเนี่ยไปด้วยกันมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะทำงานโดยที่ไม่มีใครที่หัวใจตรงกันกับเราอาจารย์อมรวลีเองเนี่ยเมื่อที่ผ่านมาในอดีตค่ะหลายท่านก็ยังฟังอยู่เนาะจะเล่าให้ฟังค่ะครั้งแรกในการทำงานเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังนิสัยเดิมอยู่นะคะก็ยังไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่แต่ว่ามีคนช่วยเยอะมากแล้วตอนนี้มีพี่หมออมพรเนี่ยเป็นกำลังหลักมากเลยค่ะใจเกินร้อยจริงๆยอมรับนะพี่หมออมพรพี่อรพินแม่ชีเนี่ยพี่นางเนี่ยคือเป็นผู้ใหญ่ก็จริงอะค่ะถึงอาจจะมีสังขารที่อาจจะแบบเริ่มล่วงโรยกันไปบ้างแล้วแต่หัวใจเนี่ยเกินร้อยเมื่อก่อนสมัยอายุยังไม่30ค่ะไม่มีบารมีอะไรเลยไม่มี power ไม่มีอะไรทางสังคมไม่มี Facebook ที่จะประชาสัมพันธ์ให้คนรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่มีแต่ปากที่บอกกับคนว่าฉันเนี่ยกำลังจะทำอะไรตอนนั้นครั้งแรกงานเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับงานทำทานเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะคะอันนี้เราทำกันมาตลอดนะบอกบุญคนทำนู่นทำนี่เนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จเยอะพอสมควรไม่ว่าจะเป็นการระดมเรื่องของอาหารสัมมาเนนหรือทำอะไรกิจกรรมต่างๆเนี่ยเท่าที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่อายุยี่ประมาณ24-25เนี่ยเริ่มทำสำเร็จละแต่พอมาสักสามเกือบ30-29เนี่ยเริ่มอยากจะจัดปฏิบัติธรรมไงอายุ27-28เนี่ยจองกฐินแล้วนะคะในวัดกรุงเทพเจ้าวาดไม่ให้เลยค่ะใจมันใหญ่อะค่ะตอนนั้นพอมาย้อนดูเด็กอายุ27-28เนี่ยขำตัวเองนะโหเรานี่มันบ้าเหมือนคนบ้าระห่ำอะค่ะสมัยก่อนอะไปจองกฐินวัดใหญ่เลยนะคะไม่บอกวัดไหนแล้วกันไปจองกฐินวัดใหญ่เลยค่ะในกรุงเทพบอกว่าก็คืออ่านหนังสือไงเขาบอกว่ากฐินเนี่ยถ้าเกิดใครจองก่อนอะไรอย่างเงี้ยเจ้าวาดเนี่ยก็ต้องรับเพราะว่าเราต้องการเป็นเจ้าภาพกฐินเพราะฉะนั้นเรารีบไปจองก่อนเลยกลัวว่าคนอื่นจะมาจองก่อนเราอะไรเงี้ยปรากฏว่าเราก็ไปถามทางท่านเจ้าวาดบอกว่าขอทราบว่าตอนนี้กฐินที่วัดน่ะมีหรือยังคะท่านก็บอกว่ายังไม่มีเราก็เลยบอกว่าหนูจะจองเป็นเจ้าภาพทางท่านเจ้าวาดบอกว่าพอดีว่าหลวงพ่อไม่รีบท่านเจ้าว่าบอกว่าเออว่าหลวงพ่อไม่รีบอ้าวไม่ให้นี่ไม่ให้เราเป็นอยากเป็นเจ้าภาพค่ะมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสามารถบอกบุญกฐินได้สามารถชวนคนมาทำบุญได้หลักเงินขนาดนี้เอ้ยได้ไม่มีปัญหาแต่ท่านไม่ให้ท่านไม่เชื่อนี่กำลังจะพูดถึงเรื่องของตัวเองไม่มีศักยภาพคือความเป็นเด็กเนี่ยมันไม่มีความน่าเชื่อถือทีนี้ปรากฏว่าคุณแม่คนที่เดินไปด้วยกันนะคะแกเป็นอุปถากในวัดเราก็คอตกกลับมาชวนแกไปด้วยกันนะคะเข้าไปหาเราก็เดินคอตกออกมาเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยไม่ให้แกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนมาคุยกันก่อนอยากเป็น
เจ้าภาพกฐินใช่ไหมเราก็เลยบอกค่ะหนูอยากเป็นเจ้าภาพกฐินตอนนั้นยังไม่30เลยนะเขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ได้ไหมเดี๋ยวเป็นร่วมกันกับแม่ไปคุยกันใหม่ถ้าเอาเป็นร่วมกันกับแม่เนี่ยหลวงพ่อท่านคงยอมเราก็ไม่ได้มีทิฐิไม่ได้เสียใจนะคะเป็นคนที่ผู้ใหญ่ไม่ให้โอกาสหรือไม่ให้อะไรเนี่ยไม่โกรธไม่เกลียดใครค่ะตั้งแต่ไหนแต่ไรละแต่บางทีคนชอบเดาแทนว่าโกรธใครเกลียดใครไม่เป็นนะคะเป็นแค่ว่าไม่ให้ทำยังไงถึงจะได้เงี้ยแต่จะโกรธโหทำไมไม่ให้เล่าอะไรเงี้ยอารมณ์เนี้ยไม่เคยเป็นเลยค่ะไม่ได้มีนิสัยนี้เลยพอท่านคุณแม่เนี่ยไม่ทราบว่าท่านยังอยู่หรือเปล่านะคุณแม่วราพรชื่อแม่คุณแม่วราพรบอกเอาไหมเราเป็นเจ้าภาพร่วมกันเดี๋ยวแม่จะไปขอหลวงพ่อใหม่ถ้าเกิดมีชื่อแม่อยู่ด้วยเนี่ยหลวงพ่อต้องให้อยู่แล้วแกเป็นข้าราชการผู้ใหญ่อะค่ะแล้วก็มาอยู่ในวัดพอไปขอปุ๊บเนี่ยก็ปรากฏว่าหลวงพ่อให้จริงๆก็เลยได้เป็นเจ้าภาพกฐินกับเขาปีนั้นแล้วก็บอกบุญคนอะไรคนก็ปีนั้นก็ได้ปัจจัยมาเยอะพอสมควรเดี๋ยวบอกก็เชื่อเรื่องบอกบุญไม่เท่าไหร่แต่ทีนี้เรื่องสร้างบารมีในเรื่องของการปฏิบัติธรรมดีคะท่านญาติธรรมมันก็ยังมันรีบอ่ะอายุมันก็ยังไม่ถึงอ่ะไม่ถึงวัยแต่เราอ่ะรีบพอเรารีบปุ๊บเนี่ยก็ปรากฏว่าไม่มีใครช่วยอ่ะที่พูดเนี่ยไม่มีใครช่วยก็ไปขอหลวงพ่ออีกวัดนึงนะคะท่านมีศาลาไม้เก่าๆซึ่งไม่ได้ใช้แล้วสมัยก่อนนะวัดเนี่ยวัดคูบอนนะคะศาลาไม้ไม่ได้ใช้แล้วก็มีพระอาจารย์ที่ทำงานร่วมกันท่านพระอาจารย์บุญมีอะค่ะตอนนี้ท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดพุทธภาวนาก็คุยกับท่านว่าอยากจะทำแบบนี้แบบนี้แต่ตัวเองอ่ะไม่มีบารมีก็ต้องให้ท่านเป็นผู้นำสวดมนต์ถ้าเรานำสวดมนต์เนี่ยคงไม่มีใครมาหรอกก็ท่านก็นำสวดมนต์ก็คุยอยากจัดปฏิบัติธรรมก็ให้ท่านเนี่ยช่วยชวนคนมาอะไรมาแต่เราเนี่ยจะเป็นตัวประสานงานทั้งหมดเลยทำงานให้ทีนี้ไอ้ตรงผู้นำสวดมนต์เนี่ยได้แล้วแต่ไอ้ตรงที่มันต้องล้างจานเก็บของนะท่านญาติธรรมเชื่อหรือเปล่าเพราะว่าช่วงประมาณปีแรกที่ทำบ้านอยู่สมุทรปราการบ้านอยู่ราชบูรณะอยู่ฝั่งทนแต่วัดที่อยู่เนี่ยคืออยู่เกือบมินบุรีค่ะนะมาทางรามอินทรากิโล8ตื่น3ขับรถมาจากที่บ้านแล้วก็ต้องไปซื้ออาหารสันติอโศกเนี่ยเขาปิดตื่นเช้าเพราะตั้งใจไว้ว่าในโครงการของตัวเองเนี่ยอาหารต้องเป็นอาหารมังสวิรัตไม่เอาอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ก็เลยทำอาหารไม่ได้ค่ะมันเวลามันไม่ได้เพราะว่าต้องรีบกลับมาที่วัดเพื่อที่จะมาล้างหม้อล้างไหต่างๆแล้วก็เอาอาหารเนี่ยเทใส่แล้วก็ต้องมาปูเสื่อมาถูศาลาคือทำทุกอย่างเลยค่ะสมัยก่อนอะทำมาอยู่2คนกับเพื่อนอีกคนนึงแต่ว่าเพื่อนก็ไม่ได้ซื้ออาหารให้เพื่อนเขามารออยู่ที่วัดทำแบบนี้ค่ะเช้ามาเนี่ยก่อนที่คนจะมาค่ะขับคนเนี่ยบริเวณบ้านเขาอยู่แถวนั้นนะคะแต่เราอะนะคนเนี่ยแต่เราเนี่ยกับขับรถมาจากฝั่งทนเพื่อที่จะมาถูศาลาค่ะแล้วก็มาปูเสื่อมาจัดสถานที่หลังจากนั้นมาเริ่มรู้สึกไม่ไหวอ่ะเริ่มรู้สึกไม่ไหวแล้วพอดีมีญาติธรรมเนี่ยเริ่มถามว่าเฮ้ยอาหารใครทำเอามาจากที่ไหนเราก็เลยบอกซื้อค่ะพี่หนูทำไม่ไหวจานก็ไม่ได้ล้างจานซื้อถ้วยโฟมมาให้คนทานเขาบอกเฮ้ยจานมันไม่ล้างมันไม่เอาจานวัดบอกหนูไม่มีปัญญาค่ะหนูไม่ไหวค่ะหนูล้างไม่ได้อ่ะหนูต้องทำแบบนี้ค่ะเพราะมันมีตัวคนเดียวเฮ้ยถ้าเกิดจานไม่มีคนล้างเดี๋ยวพี่จ้างคนล้างให้คนก็รวบรวมเงินมาก็เลยเอ้ยถือเงินเองมันก็ดูไม่ดีใช่ไหมคะก็เลยตั้งตู้ค่ะใครอยากจะช่วยกิจกรรมนี้ก็ตั้งตู้ก็จะจ้างคนล้างจานเนี่ยคนล้างจานน่าจะวันละ200หรือ300ตอนนั้นจ้างคนล้างจานล้างถ้วยพอนี้จัดสถานที่เนี่ยมันก็เริ่มไม่ไหวก็เลยมีพี่อยู่คนนึงเนี่ยตัวเองก็ไปนอนที่บ้านอาที่มินบุรีแล้วก็ตอนเย็นนะคะมาถูศาลาเอาไว้มาจัดดอกไม้ก็เลยพออาหารไม่ต้องทำก็เลยจัดดอกไม้จัดดอกไม้จัดอะไรทุกวันเสาร์วันอาทิตย์จะมีกิจกรรมมันไม่ได้เริ่มขึ้นจากที่ควรเราคุยกับน้องจิตอาสาที่เขารักป่าเลยค่ะเราเริ่มต้นจากคนที่มีอุดมการณ์ตรงกันกับเรา1คนที่เขามองเห็นว่า
สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเป็นประโยชน์เขาก็จะมาร่วมขอช่วยไอ้คนที่ขอช่วยนี่แหละค่ะสำคัญมากเพราะว่าเขาเห็นสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีประโยชน์เขาจึงมาขอช่วยเราเราต้องให้เกียรติเขานะคะก็ยังได้คุยกับน้องที่เขาจัดโครงการอยู่ท่านประธานจัดโครงการเนี่ยว่าคือก่อนที่เราจะได้คนที่มีอุดมการณ์ร่วมกันในการทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันต้องได้คนที่มาช่วยเราถึงจะมีอุดมการณ์ไม่ตรงกันกับเราเนี่ยแต่เราต้องเอาโอกาสเนี้ยหาคนที่อุดมการณ์ตรงกันกับเราให้ได้แล้วเราถึงจะเดินไปได้เพราะมันต้องมีคนเดินคู่กับเราเยอะมากยิ่งคนมีบารมีมากๆสร้างสิ่งใหญ่ๆเนี่ยหรืออุดมการณ์ใหญ่ๆเนี่ยมันต้องมีแนวร่วมเยอะมากแต่แนวร่วมที่เราจะสร้างได้ไม่ได้เกิดขึ้นจากปากของเราไม่ใช่เราไปพูดที่นู่นที่นี่ที่นั่นดีแล้วคนเห็นว่าดีแล้วถึงเวลามาอยู่กับเราแล้วเนี่ยมันไม่ได้อะไรแนวร่วมที่ดีมันต้องเกิดขึ้นจากผลจากการทำของเราเราทำแล้วมันได้ผลน่ะคนก็อยากจะทำด้วยอย่างยกตัวอย่างคุณหมอสมชายเป็นฆราวาสนะคะเราไม่ได้พูดถึงของพระอันเนี้ยเอาฆราวาสก่อนคุณหมอสมชายเนี่ยไม่พูดเยอะค่ะทำค่ะคนเห็นผลงานน่ะแค่คุณหมอสมชายโพสต์อะไรมาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของคนรีบขอเลยรีบขอร่วมรีบอะไรเลยกลัวไม่ได้ร่วมบุญอันนี้แหละค่ะคือทำให้เห็นว่าเราทำจริงพอเราทำให้เห็นว่าเราทำจริงแล้วเนี่ยมันก็จะได้แนวร่วมมาแล้วค่ะญาติโอ้โหคิดถึงเราคิดถึงโอ้ยคิดถึงอะไรขนาดนั้นทำงานอยู่ลูกหมาค่ะมาวัดคิดถึงไม่เจอกันหลายวันเพิ่งเห็นเราค่ะก็พูดต่ออันนี้แหละค่ะทีนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของความเคารพว่าถ้าเรามีความเคารพหรือการให้เกียรติการเคารพหรือการให้เกียรติเนี่ยถึงเรายังไม่ได้ใส่บาตรถึงเรายังไม่ได้ทำบุญแต่คำว่าบุญในที่นี้มันไม่ได้แปลว่าการเสียสละแค่ทรัพย์สินแต่คำว่าบุญในที่นี้เนี่ยมันคือการเสียสละความสุขส่วนตัวคนเราทุกคนน่ะมันอยากนอนอยากกินของอร่อยอยากอะไรนะคะกามคุณน่ะอยากจะกินอยากจะอะไรของอร่อยทั้งนั้นแต่ว่าเราเสียสละเราไม่ต้องไปนอนเราไม่ต้องไปกินเราไม่ต้องไปเที่ยวแต่ว่าเราเนี่ยเอาเวลาของเราทั้งหมดเนี่ยมาใช้ที่มันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมซึ่งคนบางคนไม่เข้าใจคนบางคนไม่เข้าใจว่าเราเสียสละอะไรบ้างเพราะเขาคิดไม่ถึงความรู้สึกของคนอื่นขอบคุณค่ะพี่ตุ้มเขาคิดไม่ถึงความรู้สึกของคนอื่นจิตใจมันไม่ละเอียดพอที่จะไปคิดถึงว่ากว่าคนคนนี้เนี่ยเขาทำสิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยชีวิตของเราแต่ละวันเนี่ยเราทำอะไรบ้างแล้วเขาสูญเสียหรือเขาเสียสละอะไรบ้างที่เขามาทำตรงนี้ปกติเนี่ยตัวเองจะมองคนจะมองแบบนี้เลยค่ะเจอใครที่กำลังทำความดีอยู่เออเขารวยนะแทนที่เขาจะอยู่ที่บ้านสบายๆเขามาอยู่แบบเนี้ยเขาเสียสละเอ้ยเขามีตำแหน่งนะเขามีคนวิ่งหน้าวิ่งหลังอยู่ตลอดเวลาแต่เขามาอยู่แบบนี้เขาเสียสละถ้าเราเข้าใจบุญพอเนี่ยมันจะเคารพกันคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเคารพกันทั้งทีเนี่ยมันก็จะดูตำแหน่งอะจะดูตำแหน่งจะดูหน้าที่จะดูฐานะแค่นั้นเองแต่เราไม่ได้เคารพกันที่หัวใจที่มันเสียสละถ้าเราเคารพที่หัวใจที่มันเสียสละเนี่ยมันจะไม่มีการดูถูกกันที่พูดถึงช่วงต้นรายการว่าตัวเองจะมีความเคารพคนทุกๆคนเคารพในความดีเคารพในความเป็นมนุษย์แต่ถ้ามนุษย์บางคนวางตัวไม่สมกับความเป็นมนุษย์เบียดเบียนคนอื่นคุณค่าของมนุษย์มันก็ลดลงเพราะฉะนั้นความเป็นมนุษย์มันก็ลดลงเพราะฉะนั้นตัวเองก็จะไม่ได้เคารพแต่เพียงแค่สงสารเท่านั้นสงสารค่ะบางคนมีฐานะ
มีตำแหน่งมีหน้าที่ต่างๆแต่ดูถูกคนอื่นเหยียดหยามคนอื่นแล้วก็บางครั้งเนี่ยทำความดีแต่ความดีของตัวเองก็เบียดเบียนความดีของคนอื่นคือไม่อยากให้คนอื่นดีกว่าหรืออะไรก็แล้วแต่เหมือนกับลานดอกไม้อะเมื่อสักครู่นี้ธรรมะเกิดนะคะเห็นต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งมันขึ้นมาอยู่ตรงกลางลานหินเนี่ยค่ะดอกเดียวเลยนะขึ้นเด่ขึ้นมาเป็นดอกดาวเรืองจริงๆมันมีอีกต้นหนึ่งนะใส่ไม่ชีดึงไปแล้วมองมันอยู่ทุกวันค่ะตอนนี้มันหายไปวันนี้เพิ่งหายวันนี้เองค่ะเมื่อวานก็ยังอยู่เลยดอกบานชื่นมันขึ้นมาต้นเดียวเลยอ่ะแหลมขึ้นมาสักประมาณ2 ฟุตครึ่งประมาณในความสูงขึ้นมามันก็เด่นธรรมะบางอย่างมันเกิดขึ้นมาในสมองทันทีเลยว่าดอกไม้เนี่ยถึงมันจะสวยแค่ไหนเนี่ยมันเกิดขึ้นดอกเดียวบนลานหินเนี่ยก็ไม่มีใครมาดูหรอกค่ะไม่เด่นถึงมันจะเกิดขึ้นมาจะบอกว่ามันเด่นอยู่บนลานหินมันก็ไม่เด่น แต่ถ้ามันเป็นสวนดอกไม้ใครๆก็อยากจะมาชมใครๆก็อยากจะมาดูมันเป็นแบบนั้นดอกไม้เนี่ยที่มันเด่นอยู่ลานเดียวเนี่ยเห็นไหมคะอยู่อีกต้นหนึ่งที่มันเด่นอยู่มันก็โดนคนเด็ดทิ้งไปแล้วเพราะมันเกะกะมันขึ้นผิดที่คนก็เหมือนกันค่ะคือถ้าเราอยากที่จะให้คนชื่นชมเนี่ยมันต้องพร้อมที่จะอยู่กับคนอื่นแล้วก็ให้คนอื่นเนี่ยเขาดีเขาเด่นเขาดังด้วยกันเหมือนกับงานหลายๆงานที่เป็นงานทางโลกอ่ะมันไม่มีใครหรอกค่ะที่เก่งอยู่คนเดียวแล้วก็เด่นอยู่คนเดียวมันจะมีทีมงานที่เก่งมากๆหลายๆคนคนนี้ก็เก่งคนนี้ก็ดีคนนั้นก็ใช่กันโอ้โหคนเก่งมันเยอะไงคะงานมาถึงได้เกิดขึ้นมาแต่ด้วยความที่บางครั้งเนี่ยคนบางคนเนี่ยมันเหมือนกับเขาเรียกว่าหิวชื่อเสียงถ้าเราจะดูว่าใครหิวชื่อเสียงเนี่ยให้เราดูย้อนประวัติเข้าไปประวัติเขาไม่เคยมีชื่อเสียงค่ะคนที่หิวชื่อเสียงเนี่ยก็คือประวัติเนี่ยไม่เคยมีชื่อเสียงพอมีชื่อเสียงขึ้นมาอะไรขึ้นมาเนี่ยมันหิวพอมันหิวปุ๊บเนี่ยมันก็จะภาษาบ้านเราก็เรียกว่ามุมมามอ่ะมันก็จะกลายเป็นว่ามันมีความสุขแล้วเหมือนคนกินอาหารอร่อยอ่ะพอกินอาหารอร่อยแล้วมันก็อยากจะกินอยู่คนเดียวกลัวคนอื่นมากินก็เลยกลายเป็นพฤติกรรมของความหวงความอะไรขึ้นมามันก็ทำให้มองเห็นนะอย่างที่ได้พูดไปว่าปกติตัวเองเป็นคนที่เคารพใช่เขาเรียกหิวแสงใช่ๆค่ะพี่ต๋อมพวกหิวแสงเนี่ยค่ะเราดูประวัติอ่ะคนที่หิวแสงก็คือคนที่อดีตไม่เคยมีใครยอมรับไม่ได้เป็นที่ชื่นชมไม่ได้เป็นอะไรเลยอยู่เงียบๆมาค่ะพออยู่ดีๆมีชื่อเสียงขึ้นมาเนี่ยพวกนี้จะมีปัญหากลัวคนอื่นเขาจะมาแข่งขันกลัวอะไรต่ออะไรทำลายคนอื่นอะไรเงี้ยมักจะเป็นแบบนั้นให้ดูด้วยว่าบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยอย่างอาจารย์ธรรมวลีเองเนี่ยก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสื่อต่างๆเลยอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกเลยว่าบอกตรงนี้เลยนะคะว่าไม่ได้อยากมีชื่อเสียงไม่ได้พยายามทำตัวเองให้เด่นให้ดังอะไรขึ้นมาเลยเพียงแค่ว่าได้ทำงานตรงนี้เนี่ยแล้วก็นำธรรมะต่างๆเนี่ยมาบอกกล่าวต้องการบุญตรงนี้สถานีวิทยุ Facebook เป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการทำงานเพื่อการเผยแผ่พุทธศาสนาไม่ได้ต้องการชื่อเสียงหรืออะไรแต่ถ้าเกิดจะมีชื่อเสียงมันคือบุญเราก็เอาไอ้ชื่อเสียงเนี้ยมาทำบุญต่อเอาไอ้ชื่อเสียงเนี้ยเคยคุณแมวค่ะคุยกันบนรถบอกว่าคุณแมวคนที่เขาฉลาดเนี่ยคุยกันนะคนที่เขาฉลาดเนี่ยถ้าเขารวยเนี่ยเขาก็เอาความรวยนั่นแหละทำบุญถ้าเขาสวยเนี่ยเขาก็เอาความสวยนั่นแหละทำบุญไม่ใช่เอาความสวยไปขายนะคะแต่คนมาชื่นชมคนมาชอบเนี่ยก็พูดให้เขาเห็นธรรมะก็ชวนเขาสร้างบารมีด้วยกันคือคนมันมีเสน่ห์อ่ะมันชวนคนทำความดีคนเขาก็ทำตามถ้ามีชื่อเสียงเราก็เอาชื่อเสียงของเราเนี่ยทำบุญเขาเชื่อเราอ่ะในเมื่อเขาเชื่อเราสามารถที่จะโน้มน้าวให้จิตใจของเขาเนี่ยดีได้
ไม่เคยจะแบบเหมือนกับกิ้งก่าที่มันได้ทองอะค่ะพอมันทองมันได้ปุ๊บมันก่าชูคออยู่อย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรกับทองที่ได้มาแต่คนได้ทองเนี่ยมันทำประโยชน์กับทองได้อย่าเป็นกิ้งก่าค่ะต้องเป็นทองนะคะเป็นกิ้งก่าไม่ได้ค่ะต้องเป็นทองนะคะต้องเป็นคนที่ได้ทองอย่าเป็นกิ้งก่าที่ได้ทองถ้าเป็นกิ้งก่าที่ได้ทองเนี่ยมันทำอะไรต่อไม่ได้แล้วค่ะทีนี้ก็ไล่ทำลายคนอื่นละไล่ทำลายคนนั้นไล่ทำลายคนนี้ละกลัวคนอื่นจะมาแย่งทองเจ้าของเป็นแบบนั้นคนแบบนี้เยอะมากค่ะในสังคมเนี่ยบางทีก็เลยต้องขออภัยนะคะอาจจะพูดแรงไปนิดนึงก็สอนแม่ชีคุยกันนะคะเพราะว่าตัวเองมีลูกศิษย์อะค่ะต้องขออภัยที่ว่ามีลูกศิษย์บางครั้งเนี่ยตัวอย่างบางตัวอย่างเนี่ยมันพูดแล้วไม่เห็นได้ชัดอย่างเช่นเหมือนกับกระดูกที่สุนัขมันหวงอะค่ะมันจะคาบกระดูกเอาไว้จริงๆแล้วเนี่ยคนที่เขามองกระดูกที่สุนัขคาบอยู่เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรกับกระดูกนั้นเลยอะคนที่เขามองอยู่เนี่ยที่สุนัขคาบกระดูกอยู่เนี่ยเขาก็เพียงแค่มันคาบกระดูกอยู่มันมีความสุขนะมันได้กินกระดูกแต่ไอ้สุนัขเองเนี่ยพอมีคนมองปุ๊บเนี่ยด้วยความที่มันไม่มีสติปัญญาสุนัขเนี่ยมันก็มองว่าเฮ้ยจะมาแย่งกระดูกฉัน คนลักษณะแบบเนี้ยแบบนี้เยอะแล้วเราก็ไม่รู้ทำยังไงกับเขาอะนะคะเขาก็จะพยายามที่จะเหมือนกับแข่งขันเหมือนกับจะพยายามที่จะป้องกันไอ้ตัวกระดูกของเขาเอาไว้ต้องขออภัยที่ยกตัวอย่างแรงไปนิดนึงแต่ถ้าไม่ตัวอย่างขนาดนี้คิดภาพกันไม่ออกแน่นอนคนที่หวงชื่อเสียงคนที่หวงตำแหน่งหน้าที่เนี่ยก็จะคล้ายๆกับสุนัขที่หวงกระดูกซึ่งบางทีเนี่ยคนเขามองเขาก็ดีใจด้วยนะยิ่งคนที่เขาไม่ต้องการกระดูกอยู่แล้วเนี่ยเขามองสุนัขคาบกระดูกเนี่ยเฮ้ยดีใจด้วยที่มันได้กระดูกมาคาบไว้มันจะได้กินให้อร่อยเขาดีใจด้วยนะคะแต่ปรากฏว่าไอ้สุนัขเองเนี่ยล่ะมันมีความสุขกับกระดูกมันก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าคนที่มองเนี่ยจะแย่งกระดูกมันทุกคนเลยมันก็แง่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 ใส่คนอื่นมันก็มาแย่งกระดูกกูมันก็เข้าใจผิดไงซึ่งคนลักษณะแบบเนี้ยพอมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีเงินทองมีอะไรอย่างเงี้ยเขาจะหวงคล้ายๆแบบนี้ทีนี้เขาก็ไม่รู้ตัวเองไอ้ด้วยความที่ว่าความทุกข์เขาก็จะเกิดคนจะแย่งตำแหน่งฉันไปคนจะแย่งชื่อเสียงฉันเขาจะแย่งแสงไปที่พี่หมอพี่ต๋อมบอกว่าคนหิวแสงจะแย่งแสงฉันไปเดี๋ยวสปอตไลท์มันจะไปส่องที่อื่นเพราะฉะนั้นฉันต้องดึงสปอตไลท์เอาไว้อะไรเงี้ยคือก่อนที่จะหวงเนี่ยอยากจะบอกกับเราทุกๆคนเองตัวเองก็ใช้วิธีนี้นะคะก่อนที่เราจะหวงชื่อเสียงก่อนที่เราจะหวงตำแหน่งก่อนที่เราจะหวงลาภสักการะเนี่ยต้องมีสติตั้งสติขึ้นมาก่อนค่ะตั้งสติพุทโธพุทโธพุทโธหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆแล้วก็ดูคนที่เขามองเราน่ะตกลงเขาอยากได้หรือเปล่าถามเขาหรือยังว่าเขาอยากได้ในสิ่งที่เรามีอยู่หรือเปล่าดูดีๆถามดีๆว่าเขาอยากได้หรือเปล่าอย่าคิดเอาเองการคิดเอาเองมันไม่ได้ช่วยให้การวางแผนชีวิตดีขึ้นบางทีเนี่ยเขาดีๆกับเรานั่นแหละแต่ไอ้ความที่เราหวงกระดูกอยู่เนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าตั้งตัวเป็นศัตรูกับเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวการที่เราตั้งตัวเป็นศัตรูกับคนที่เขาไม่ได้คิดอะไรกับเราเนี่ยถือว่าขาดปัญญาอย่างแรงถือว่าขาดสติปัญญาเลยนะคะอย่างบางทีเนี่ยยิ่งพวกที่มีพวกมีพ้องเนี่ยพวกฉันดีที่สุดเนี่ยยิ่งน่ากลัวพวกฉันมีที่สุดเนี่ยดีที่สุดยิ่งน่ากลัวเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าชีวิตของคนเราเกิดมาในโลกใบนี้มันไม่ได้เกิดมาเป็นเพื่อนกันแค่นั้นมันมีเกิดมาแล้วสร้างบารมีด้วยมันมีเกิดมาแล้วสะสมบุญด้วยคุณจะเอาความเป็นเพื่อนกันเนี่ยสร้างอกุศลกรรมเนี่ยคุณพลาดแล้วคุณขาดสติปัญญาแล้วเอาความเป็นเพื่อนเนี่ยเฮ้ยรักษาความเป็นเพื่อนเพื่อนฉันดีที่สุดเพื่อนฉันถูกถามว่าตัวเราเองเนี่ยเอาแค่ตัวเราก่อนนะคะว่าเราเนี่ยมีกิเลสไหมเราเคยพลาดที่จะทำความชั่ว
ด้วยอํานาจของลาภสักการะไหมเราเคยทําความชั่วด้วยอํานาจของชื่อเสียงไหมเราเคยทําความชั่วด้วยอํานาจของสรรเสริญต่างๆไหมเราอยากได้อยากมีอยากเป็นเราเคยเป็นไหมบางทีเนี่ยด้วยความที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นเราทําความชั่วแบบเนี้ยเราก็เป็นคนไม่ดีเหมือนกันเรามีเพื่อนเนี่ยบางทีเนี่ยเราต้องการให้เพื่อนของเราเนี่ยเกลียดคนที่เป็นคู่แข่งกับเราเกลียดคนที่มาแย่งผลประโยชน์จากเราเราก็จะไม่พูดมุมดีอ่ะบางครั้งเราก็จะไม่พูดมุมดีพอเราไม่พูดมุมดีปุ๊บเนี่ยแล้วเพื่อนเราอ่ะที่จะเป็นแบบนี้มันก็มีอย่างตัวเองที่จะพูดถึงใครเนี่ยความดีก็อนุโมทนาบุญนะคะแต่ว่าถ้ามันเป็นความไม่ดีโดยเฉพาะการขัดขวางความดีของผู้อื่นเนี่ยในความเป็นพุทธศาสนาเขาเรียกว่ามารเราจะชื่นชมมารมันเป็นไปไม่ได้แต่การที่เราจะทำอะไรต่อมารเนี่ยดังนั้นเนี่ยหลักของอริยสัจ4อะค่ะหลักของอริยสัจ4เนี่ยก็เลยนะคะโทรศัพท์เข้าแล้วมันจะดับเลยค่ะไลฟ์สดหลักของอริยสัจ4เนี่ยคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์เนี่ยก็คือเราต้องเข้าใจปัญหาเข้าใจความจริงทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเราอะค่ะว่าคนคนนี้เป็นคนยังไงแล้วเราอะเป็นคนยังไงแล้วเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอันนี้คือหลักของการเห็นทุกข์คำว่าเห็นทุกข์ก็คือเห็นความจริงที่มันเกิดขึ้นว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรคนคนนี้เป็นคนดีคนไม่ดียังไงต้องเอาหลักพุทธศาสนาจับนะคะอย่าเอาหลักของหัวใจของตัวเองที่มีความสุขเป็นหลักอย่างที่พูดถึงเรื่องของเพื่อนเนี่ยค่ะเราเอาเพื่อนเราเป็นหลักเฮ้ยเพื่อนฉันก็เลยรักเพื่อนอย่างเงี้ยไม่ได้ถ้าเกิดเพื่อนเราเองเนี่ยเมื่อจับตามหลักพุทธศาสนาแล้วเนี่ยมันผิดอ่ะเราก็ต้องยอมรับว่าเอ้ยเพื่อนเราไม่ดีเรื่องอะไรคนที่เราจะต้องเตือนคือเพื่อนเรานะคะในความเป็นกัลยาณมิตรไม่ใช่ว่าเราเนี่ยไปเกลียดคนอื่นอย่างเพื่อนเรามานินทาคนให้เราฟังเนี่ยเราก็ต้องวินิจฉัยว่ามันสมเหตุสมผลหรือเปล่ามันเป็นอย่างนั้นจริงไหมเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยตัวเองจะทำอะไรเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยค่ะก็จะอดทนไม่พูดอดทนไม่พูดอดทนไม่พูดแต่พอเราอดทนไม่พูดเนี่ยพอเราพูดขึ้นมาทีเดียวเนี่ยคนคิดตามไม่ได้บางทีก็ต้องยอมที่จะเล่าเรื่องราวบางอย่างระหว่างทางถึงมันเหมือนจะไม่มีอะไรอะค่ะแต่ความจริงอะรู้แล้วว่าอนาคตมันต้องมีอะไรอย่างบางเรื่องเนี่ยบางทีเราเล่าให้คนใกล้ชิดฟังอะไรฟังเนี่ยคนใกล้ชิดก็นึกไม่ออกอะค่ะว่าไอ้เรื่องเนี้ยจะมาพูดทำไมมันจะเป็นอะไรแต่พอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงๆมันมีปัญหาขึ้นจริงๆเนี่ยพอย้อนอดีตที่เราเล่าปุ๊บเนี่ยมันก็สมเหตุสมผลกับที่เราพูดแต่มันยากตรงที่ว่าพอเราไม่พูดเลยเนี่ยมันก็จะมีคนไม่เข้าใจอีกเพราะคนที่คิดตามหรือสังเกตแบบเราเนี่ยมันน้อยคนที่คิดตามและสังเกตแบบเราเนี่ยมันมีน้อยพอเราอธิบายให้ฟังว่าวันนั้นเขาเป็นอย่างนี้วันนี้เขาเป็นอย่างนั้นวันนี้มันจึงเป็นอย่างนี้ปุ๊บเขาก็ฟังเราไม่รู้เรื่องแต่พอเราเล่าเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องจุกจิกว่าเอ้ยนี่มาเล่าทำไมอะไรเงี้ยแต่พอไม่เล่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอมองกันแบบเข้าใจผิดก็บาปอีกนะคะอย่างเช่นมีการปรามาสกันว่าอันนี้ไม่ดีเป็นคนเลวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เป็นบาปอีกมันเป็นบาปของคนมองอีกซึ่งไม่เข้าใจไอ้ความไม่เข้าใจเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราไม่รู้ไม่ผิดอย่างเช่นเราฟังคนอื่นนินทาเพื่อนเราอะนินทาคนเพื่อนเราถูกนินทาแล้วเราก็ฟังมาอะไรมาว่าคนนู้นเป็นนี้เป็นนี้เป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยแล้วเราเชื่อว่าคนนั้นเนี่ยเขาไม่ดีอะไรเงี้ยการที่เราเชื่อนั่นแหละโดยที่เราขาดสติปัญญาโดยที่เราไม่ได้ไต่ตองเลยเนี่ยสิ่งเนี้ยนะสิ่งเนี้ยมันทำให้เราบาปโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะมันคือการตัดสินของเราแล้วอย่างเช่นมีใครมาด่าใครสักคนนึงให้อาจารย์ธรรมวลีฟังมาด่าให้ฟังแล้วอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยเชื่อแล้วก็เกลียดคนคนนั้นเลยโดยที่อาจารย์ธรรมรีไม่เคยสืบไม่เคยดูเรื่องราวไม่รู้เรื่องอะไรเลยพอพูดปุ๊บเนี่ยก็เชื่อเลยเพราะว่าคนพูดเนี่ยดูแล้วบริสุทธิ์เนี่ยเชื่อเลยแต่ทางด้านสติปัญญาของคนพูดเนี่ยก็อาจจะวิเคราะห์ไม่ได้ด้วยซ้ําว่าสิ่งที่เขาทําอยู่เนี่ยเพื่ออะไรเขาเกลียดทีนี้ไอ้ความเกลียดที่มีต่อคนอื่นโดยที่เราไม่มีเหตุผลเนี่ยนะคะความเกลียด
ที่มีต่อคนอื่นที่เราไม่มีโดยที่เราไม่มีเหตุผลเนี่ยพอเราเกลียดปุ๊บเนี่ยเราก็จะแสดงพฤติกรรมออกไปไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีอันนั้นแหละค่ะคือกรรมของเราเราต้องรับกรรมนะคะเพราะว่าสติปัญญาของเราเนี่ยมันเป็นคนตัดสินแล้วว่ามันผิดในเมื่อเราตัดสินแล้วเนี่ยมันก็ต้องเป็นความรับผิดชอบของเราค่ะที่เราจะต้องรับกรรมนั้นนี่คือความน่ากลัวของการมีเพื่อนเป็นคนพาลทำให้เราเนี่ยบาปแล้วเราก็ทำให้เวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเราก็จะตกนรกไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าเพื่อนเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะทำให้เราเนี่ยเรารักเพื่อนอยู่แต่ไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนดีนะคะแต่ในเวลาเดียวกันเมื่อเราตายจากกันแล้วเนี่ยนรกใครนรกมันเลยนะคะมันอันตรายมากสำหรับคนที่ขาดหลักการในการวิเคราะห์ตามหลักพุทธศาสนาวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะคุณดาเลศขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ